เบิ่งสบายตาไปเลยสวยงามเลยเห็นป่ะสวัสดีทุกคนตอนนี้ป้าดับดินอยู่ที่นครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางนะก็ตอนเช้ามื้อนี้เวลา 7:30 นในขณะนี้วิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาอัปเดตเลาะเบิ่งบรรยากาศตัวเมืองหลวงพะบางเนาะหลังจากที่เฮาก็บ่ได้เดินทางมาหลวงพะบางแล้วก็บ่ได้ถ่ายคลิปวิดีโออยู่ที่หลวงพะบางให้หลายๆคนได้เบิ่งกันดนพอสมควรเนาะถือว่าเป็นเวลาน่าจะเกือบเป็นปี2ปีพอดีป้าดดินบ่ได้ถ่ายวิดีโออยู่ที่หลวงพะบางเนาะมีบางครั้งบางคราวก็ได้เดินทางมาที่หลวงพะบางอยู่แต่ว่าบ่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอเนาะแถวๆนี้จะเป็นวัดวิซูลเนาะทางซ้ายมือเฮานี่แล้วก็ทางหน้าเฮานี่เห็นมีพระธาตุสีเหลืองๆทองๆอยู่ทางพุ่นก็จะเป็นภูสีนั่นเองเนาะเป็นพระธาตุภูสีนั่นเองเดี๋ยวเฮาจะเลาะไปทางแคมคานลงไปใส่แคมของแล้วก็เดี๋ยวเฮาจะมาที่เส้นกลางเนาะมาเบิ่งบรรยากาศในช่วงตอนเช้าๆกันอยู่ที่นครหลวงพะบางนะอยู่ที่หลวงพะบางในตอนนี้มีถนนวันเว่หลายเส้นหลายสายเลยทุกคนผู้ใดขับรถมาที่หลวงพะบางก็อย่าลืมระมัดระวังกันแดเด้อเนาะอาจจะถูกตำรวจปรับเอาได้นะปรับใหม่เอาได้สินะเพราะว่ามันมีถนนวันเว่หลายเส้นเลยเนาะคือเส้นนี้ก็คือถนนวันเว่ได้นี่ว่าสามารถขี่ขึ้นมาได้นะก็มีแต่ขี่ลงไปแบบนี้ได้แถวๆนี้เอิ้นว่าหัวภูขี้ม้าบ่ก็อยู่ติดกับตีนภูสีแล้วทางขวามือเฮาทางหน้านี่ก็จะเป็นสายน้ำคานแล้วนะสายน้ำคานจุดทีมีการส่งเรือกันในแต่ละปีนั่นช่วงนี้ก็น้ำนองเนาะน้ำขึ้นทุกเส้นทุกสายเลยสายน้ำอยู่ทางเหนือตอนนี้ก็คือนองทุกสายทุกสายน้ำเลยเนาะนี่ก็เป็นน้ำคานเนาะทางขวามือเฮาเป็นน้ำคานเฮาเลี้ยวซ้ายนี้ขึ้นไปก็จะเป็นถนนเส้นกลางแล้วนะว่าเฮาจะเลี้ยวไปตามถนนบ่แน่ใจว่าชื่อว่าถนนอีหยังได้แต่ว่าพูดแต่ว่าแคมคานเนาะแคมคานแคมน้ําคานน่ะสายน้ําคานทางขวามือเฮานี่เดี๋ยวพาเบิ่งบรรยากาศตัวเมืองหลวงพะบางเนาะถ้าเฮาอยู่เมืองอื่นอาศัยอยู่เมืองอื่นนี่ดนๆได้เห็นดนๆได้มานี่ก็จะได้เห็นเลยว่าหลวงพะบางนี่มันมีความเป็นเอกลักษณ์มีความแตกต่างจากเมืองอื่นในสปป.ลาวในโลกแห่งนี้เนาะก็จะมีความเอกลักษณ์เป็นของตัวเองได้หลวงพะบางแห่งนี้เบิ่งบ้านเฮือนเบิ่งถนนหนทางเบิ่งนี่มานี่มันก็จะแบบแตกต่างไปเลยนะแตกต่างไปเลยเนี่ยตอนเช้าๆเนาะ 7:30 ก็เส้นนี้เงียบอยู่แล้วเนาะปกติก็เงียบอยู่แล้วเส้นแคมคานแคมป์ของนี่ก็จะคือขึ้นแน่เนาะมีห้านอาหารหลายแคมป์ของเส้นกลางท่านจะคือขึ้นเดี๋ยวเราจะคอยขับรถรอบไปเรื่อยๆนี่เรียบไปตามแคมป์คานก็มายางมาเล่นออกกำลังกายมาเบิ่งบรรยากาศกันได้นะทุกคนบ้านเฮือนก็จะมีเอกลักษณ์เป็นแบบนี้นะบรรยากาศแบบชิวๆชิวๆสบายๆนี่ตอนเช้าก็มีคนมายางออกกำลังกายวันนี้จะเป็นพามไซนะนี่ทางความมือเฮานี่เป็นพามไซเด้เวลามีทรงเหือก็อันนี้ก็จะเป็นจุดเส้นไซนั่นเองวันนี้จะเป็นปลายแหลมของหลวงพะบางและจุดที่เฮาอยู่ในตอนนี้นะถ้าผู้ใดเบิ่งแผนที่ในหลวงพะบางหรือถ้าผู้ใดรู้จักกับกายภาพของหลวงพะบางนะมันจะเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นเกาะยาวออกมาเนื่องจากว่าน้ําคานไหลมาไซบอนตีนผู้สีแล้วก็โค้งกลับขึ้นมาทางเหนือนะวันนี้จะเป็นจุดปากคานเนาะทางขวามือเขานี่จะเป็นจุดปากคานน้ำของไหลน้ำคานไหลมาใส่น้ำของอยู่จุดนี้แล้วก็ทางหน้าเขาเห็นอันนี้ก็จะเป็นน้ำของนะป้อน้ำของขึ้นหลายแหงป้อขึ้นไปข้างสูงตอนนี้น้ำของอ่ะขึ้นสูงแหงสูงแหงเด้อนี่มันก็คือเส้นทางเลียบไปตามแคมป์ของแล้วเบื้องฟ้าพุ่งก็จะเป็นอีกเมืองหนึ่งของ แขวงหลวงพะบางเนาะชื่อว่าเมืองจอมเพชรทางซ้ายมือเฮานี่จะเป็นวัดเสียงทองเด้อเนาะทางขวามือเฮาลงไปน้ําของเมื่อกี้นี่จะเป็นทาเสียงทองถ้าผู้ใดได้เบิ่งหนังเรื่องสบายดีหลวงพะบางก็จะฮู้กับ
บทจุดนี้เป็นอย่างดีเนาะจุดที่พระเอกนางเอกมาขึ้นเรือไปทำติงอะนะเราเรื่องเบื้องฟากพุ่นเนาะก็จะเป็นเมืองจอมเพชรแขวงหลวงพระบางเส้นเดียวกันหรือว่าทางเขามักเอื้อนว่าฟากเสียงแมนฟากเสียงแมนนะครับจะเป็นบ้านเสียงแมนอยู่เบื้องฟากพุ่นว่าได้เปลี่ยนประเทศไทยได้เนาะเนื่องจากว่าเลยเมืองจอมเพชรไปเนาะก็จะเป็นเมืองหงสาเห็นบ่เป็นเมืองหงสาของแขวงสยบุรีดังที่เฮาฮู้กันดีแล้วว่าประเทศลาวเฮาแข่งหนึ่งแข่งก็คืออยู่เบื้องน้ำของเบื้องฟ้าพุ่นก็คือแข่งสยบุรีนั่นเองแล้วก็หลวงเฮาบางก็มีเมืองหนึ่งที่อยู่อีกเบื้องหนึ่งของน้ำของก็คือเมืองจอมเพชรดาดาคาเฟ่แถวนี้จะเป็นน้ำคลองเลี้ยวไปตามน้ำคลองแล้วก็จะมีห้านอาหารห้านกาเฟ่หลายเลยแถวนี้นะอันนี้จะเป็นทาเฮือเมโบแมนทาเฮือเมเถอะนะก็จะเป็นเฮืออย่างก็ทาวัดหนองบ่วันนี้มีเป็นทาเฮือเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นวันเวกเนี่ยเข้าไปบ่ได้หอมเลยบรรยากาศเงียบๆสงบนักท่องเที่ยวก็จะไปเลาะตลาดแล้วก็ไปอยู่เส้นกลางกันหลายในช่วงตอนเช้านี่เนื่องจากจะมีกิจกรรมใส่บาตรนะอยู่ที่หลวงพ่อบางมีกิจกรรมใส่บาตรใส่บาตรแล้วก็จะมาเลาะตลาดเลาะตลาดแล้วก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเที่ยวพระราชวังเนาะเดี๋ยวตอนนี้เขาก็อยู่ด้านหลังพระราชวังนั่นเองพระราชวังหรือว่าหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพ่อบางนะเมื่อก่อนนั้นก็จะเป็นพระราชวังเป็นวังของกษัตริย์อาศัยอยู่นั่นเองประทับอยู่นั่นเองอันนี้จะเป็นทาเฮือเมนะทาเฮือเมแมนบอบอนนี่วะนี่ก็เป็นด้านหลังพระราชวังทั้งหมดเลยน้ำของขึ้นสูงสูงๆตอนนี้แถวทางหน้าเฮานี่ก็จะมีห้านข้าวต้มห้านโจ๊กห้านเฝอข้าวเปียกสิล่ะเนาะก็ที่หลายคนรู้จักกันก็คือจะเป็นซื้อว่าห้านอย่างละก็อยู่วันนี้เดี๋ยวจะซื้อไปก่อนได้เนาะความจริงขึ้นไปนี่มันจะเป็นบนตลาดกลางคืนน่ะนะเป็นปรับปรุงเส้นทางใหม่เนาะปุ่มเส้นทางใหม่อยู่จุดนี้ระวังตกขุมเห็นไหม นี่ก็เลี้ยไปตามน้ำของเรื่อยๆนะเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางวันเว่ลงมาเลยขี่ขึ้นไปบ่ได้เลยน้ำของขึ้นสูงแล้วก็ระดูฝนหลวงเฮาบางก็จะเขียวงามไปหมดนะเดี๋ยวเฮาจะวนขึ้นไปเส้นกลางเฮาจะวนขึ้นไปเส้นกลางเดี๋ยวไปเบิ่งความคึกคืนของหลวงเฮาบางเบิ่งก็คือว่าบ่ได้มีนักท่องเที่ยวหลายพอปานใดแต่ว่าเวลาเราไปหาเพื่อนพักนี่แถวๆแบบปาดำดินตอนปาดำดินมามือสองมือก่อนท่านไปหาเพื่อนพักแถวๆพุ่นแพงแถวๆนั้นเต็มหมดเลยหลายบ่อนก็เต็มโรงแรมหลายโรงแรมแต่ว่าแถวๆในเมืองนี่มันราคาค่อนข้างจะสูงนะปาดำดินบ่ได้พักเนาะเลยถ้าราคาบ่สูงก็หาบ่อนจอดรถบ่ค่อยมีนะประเด็นนี้ก็เลยเอาไปพักอยู่แถวๆแบบแถวบ้านพุ่นแพงแถวบ้านเวียงคำอย่างสินะแล้วไปถามหลายบ่อนหลายแห่งก็เต็ม
จะเป็นเดินธาตุหลวงเอาซื้อออกมาเมื่อกี้นี่นี่ก็จะเป็นบ้านธาตุหลวงบ้านธาตุหลวงอันนี้ก็คือเส้นกลางนะเส้นกลางของตัวเมืองหลวงพระบางหาเบิ่งบรรยากาศแบบสบายสบายของหลวงพระบางนะอันนี้จะเป็นน้ำพุเนาะน้ำพุหลวงพระบางจุดที่เพิ่นจะมีตลาดนัดอยู่จุดนี้แหละเวลามีเทศกาลใหญ่ๆอยู่หลวงพระบางมักจะมีตลาดนัดนะอย่างเช่นบุญทรงเฮือหลวงพระบางที่จะมีมือโลลาดก็จะเป็นตลาดนัดอยู่แถวๆจุดนี้ช่วงปีใหม่อย่างนี้นะโลลาดก็คือเลาะลาดนั่นเองเลาะตลาดนั่นเองแถวๆนี้เป็นบ้านหัวเสียงหัวเสียงหรือหัวเสียงแถวโจมาเนี่ยโจมาเราจะมีเฮือนพักบ้างไงล่ะอยู่ตามหอมแถวนี้นะราคาโอเคอยู่ได้เฮือนพักโอเคเนาะห้องโอเคแต่ว่ามันเฮารถใหญ่มาแล้วมันหาบอนจอดรถใหญ่มันยากนะแล้วก็ทางหน้าเฮานี่ก็จะเป็นเป็นตลาดกลางคืนเนาะเมื่อก่อนใส่ซื้อว่าตลาดชนเผ่าตอนนี้เปลี่ยนซื้อว่าตลาดกลางคืนเริ่มตั้งแต่จุดนี้ไปนะเริ่มแต่จุดนี้ไปจนฮอดวัดเสียงทองมันก็จะคึกขึ้นเป็นเส้นกลางนั่นที่ได้เว้ามานะตอนเช้าก็จะมีรถมาส่งแขกคำว่าแขกในหลวงพระบางหลวงพระบางเขาจะเอิ้นว่าแขกนี่คำว่าแขกนี่หมายถึงนักท่องเที่ยวเนาะไปส่งแขกสิหมายถึงไปส่งนักท่องเที่ยวไม่ได้หมายถึงว่าแขกอันคนไออันนั้นเลยนี่ตลาดเช้าเนาะทางซ้ายมือเฮาเมื่อกี้นี่ก็คือวัดใหม่ทางซ้ายมือเราตลาดเศร้าก็จะอยู่ข้างๆวัดใหม่นี่แล้วก็ด้านหน้าพระราชวังตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าพระราชวังเมื่อกี้นี่เราอยู่ด้านหลังเนาะทางเข้มของมันจะเป็นด้านหลังอันนี้จะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหน้าพระธาตุพุทธศรีเช่นเดียวกันเนาะทางขึ้นพุทธศรีก็จะขึ้นอยู่ทางขวามือเฮานี่ทางซ้ายมือเฮาก็จะเป็นพระราชวังแล้วก็เป็นหอพระบางอันนี้อันนี้คือเส้นกลางคนน่าจะไปตลาดกันหมดแล้วนะบ่เห็นมีคนหลายตอนช่วงเช้าๆก็นี่ก็จะมีคนหลายคนจะมาใส่บาตรกันเนื่องจากว่าเส้นกลางนี้จะมีครูบาอาจารย์มีไอ้จั่วเพิ่นย่างบิณฑบาตหลายนะหลายห้อยองค์หลายวัดมารวมกันนะเบิ่งบ้านเฮือนทุกคนจุดนี้เพิ่นก็เอาสายไฟลงดินในที่แบบอะไรจังใดแล้วก็มีห้านอาหารห้านกาเฟ่บ้านพักโรงแรมอย่างอยู่แถวนี้เนาะแต่ว่าทุกอย่างอยู่แถวนี้ก็คือจะแพงจะแพงนะบ้านพักโรงแรมอย่างห้านอาหารสิน่ะก็จะเป็นแบบเป็นแถวเซ็นเตอร์นะหรือแถวจุดใจกลางของมรดกโลกนะเบิ่งบ้านเฮือนเบิ่งอีหยังนี่เป็นเอกลักษณ์สวยงามแบบนี้เลยเบิ่งไปแล้วสบายตาขนาดเลยจะเป็นบรรยากาศแบบสบายสบายสามารถย่างเลาะได้ทั่วเมืองเลยเด้อหลวงพระบางนี่เนาะผู้ใดว่ามาหลวงพระบางแล้วบ่ฮู้สิไปไสหรือว่าไปเที่ยวทางไสก็คือหลวงพระบางนี่ทั้งเมืองเลยก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหมดเลยเนาะทุกคนสามารถย่างเลาะเที่ยวทั้งเมืองนี้ได้เลยเห็นบ่ย่างเลาะท้ายรูปมุมใดก็ได้หมดงามหมดเป็นเอกลักษณ์บ่มีเมืองใดคือเด้เพราะหลวงพระบางนี่จะเป็นเมืองมรดกโลกทั้งเมืองเลยบ่ได้เป็นมรดกโลกเฉพาะวัดใดวัดหนึ่งหรือว่าตึกอาคารใดอาคารหนึ่งนะก็คือจะเป็นมรดกโลกทั้งเมืองเลยอันนี้จะแถวด้านหน้าวัดแสนนะวัดแสนสุขารามที่ประดับดินเคยบวชอยู่วัดแห่งนี้มาหลายปีเช่นเดียวกันวัดแสนวัดศพวัดสีบุญคุณสีบุญเฮืองวัดคีรีวัดเสียงทองวัดปากคานนี่มีแต่วัดนะแถวนี้นะเราจะเป็นแถวจุดใจกลางมรดกโลกดังที่ได้เว้ามานะ
จะเป็นปลายแหลมทางหนาวนี่จะเป็นปลายแหลมสุดแล้ววัดเชียงทองวัดเชียงทองก็จะอยู่ปลายแหลมพี่ผู้ใดมาหลวงเฮาบางนี่ก็ต้องมาย่างเลาะแถวนี้ให้ได้เนาะเพราะว่าคันบ่มาย่างเลาะแถวนี้ก็คือพลาดเลยแหละว่าแถวๆจุดนี้ก็คือเป็นไฮไลท์เลยมีวัดเชียงทองวัดหลายๆวัดอยู่จุดนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่ก็คือภาพบรรยากาศจากนครหลวงพะบางเนาะในช่วงตอนเช้าที่บรรยากาศแบบสบายๆเนาะเป็นช่วงที่ผู้คนนะไปอยู่ตลาดกันเนาะส่วนหลายใส่บาตรแล้วก็จะไปอยู่ตลาดกันนะเป็นช่วงเวลาจาก 7-8 โมงสิเพราะว่าเพิ่นจะบินตบาดประมาณ6โมงนะใส่บาตรแล้วก็เจ้าก็สิอันนั้นนะก็เป็นมาสุดอยู่วันนี้นะวันนี้ก็คือปลายแหลมปลายแหลมของหลวงเฮาบางจุดที่น้ำคานไหลมาใส่น้ำของเดี๋ยวจบวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อสบายดีพะบางเจ้ายังสบายดีบ่หลายปีจริงใดมาพอสบายดีบ่ห้องบ่ถึกผู้ใดมักความเงียบความสงบแต่บ่ได้หมายคำว่าเศร้ามองเลยก็คือหลวงพะบางนี่แหละตอบโจทย์สุดแล้วมีรถคนไทยมันก็ขับมาเนี่ยรถคนไทยเพชรบุรีรถเวียดนามมาเซารถทีบหรือว่ารถจักรยานเอาภาษาไทยขี่กันได้ปั่นกันได้เด้อมากินเฝออยู่หลวงเฮาบางเด้อเฝอหลวงเฮาบางมีห้างนึงแซ่บมื้อวานท่านไปกินอยู่แถวๆวัดเสียงทองบ่ชื่อซื้อห้างน่ะว่าซื้อห้างว่าจังได๋แซ่บเด้แต่ว่าต้องไปกินตอนช่วงเอาประมาณช่วง 9:00 น 10:00 น 11:00 นประมาณนั้นถ้าไป ช่วง 12:00 นตอนสวยนี่ก็อาจจะบ่ได้กินเพราะหมดมื้อวานท่านก็ไปพอดีไปสั่งแล้วพอดีเพิ่นขึ้นป้ายว่าหมดเลยตู้ ATM นี่เขากลับมาที่เส้นกลางนะจบบอกจบวิดีโอไปแล้วแต่ว่าก็ยังทายให้ทุกคนได้เบิ่งกันอยู่นะความเบิ่งความสวยงามของหลวงพะบางแถวๆนี้มันจะมีวันครูวันคีกบอกเขาจะเอิ้นน่ะเขาต้องจอดเขาเจ้าจะสลับจอดกันจอดรถนะมือซุนามือนี้จอดเบื้องทางขวามือนะมืออื่นก็ต้องจอดเบื้องทางซ้ายมือสินะเพราะว่าแค่ปล่อยให้รถจอดทั้งสองเบื้องพร้อมกันเลยนี่ก็คือมันจะให้ได้รถติดนี่คือนักท่องเที่ยวจะขึ้นไปพูดสี่เห็นป่ะน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนหรือจากเกาหลีเนี่ยโอเคจบไว้อีหลีเด้อนะจบไว้แต่เพียงเท่านี้อีหลีเด้อขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งทั้งหมดนี้บรรยากาศที่หลวงพะบางสบายดีโอ้ว่าสิมีกินอันว่าจะมีกินข้าวต้มอยู่นี่เพิ่นหมดแล้วปิดห้างแล้วสบายดีเด้อนะ